วัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาหาเบ็ดใหม่นะครับเป็นเบ็ดกระดูกคือเขาจะให้เราเนี่ยหากระดูกทั้งหมด10ชิ้นนะครับและตอนนี้เนี่ยผมหาไปทั้งหมด9ชิ้นเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าเราหากระดูกไว้ทั้งหมดกี่ชิ้นเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปนะครับส่วนกระดูกหายังไงจริงๆเนี่ยมันสามารถหาได้ทุกที่เลยนะครับอยู่ที่ดวงเราเลยล้วนๆนะทุกคนแต่ว่าพี่ไปหาตามที่เขาแบบลงใน Facebook ว่าตรงนี้หาจากอะไรบ้างผมจะขึ้นรูปให้ดูนะนี่ตามนี้เลยนะครับส่วนรูปนี้เป็นของใครพี่ก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าพี่ผมส่งมานะครับแล้วบอกว่าเอามาจาก Facebook นะทุกคนทุกคนครับพอเราขับเรือออกมาแล้วเราจะเห็นเกาะตรงกลางเห็นไม่ใช่เกาะดิมันเป็นแบบเนี่ยเรือตรงกลางครับเขาเรียกว่าเป็นจุดใหม่เนี่ยของด็อกเตอร์นะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาเช็คกันเลยดีกว่านะว่าตอนนี้เราได้กี่ชิ้นแล้วกด E ไปได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวมันก็จะเช็คว่าเราแบบตอนนี้หาได้กี่ชิ้นแล้วคือเขาจะสั่งก่อนนะให้เราไปหากระดูกทั้งหมด10ชิ้นนะครับชัวร์แน่นอนครับเขาบอกให้เราไปหา10ชิ้นนะทุกคนสำหรับโครงกระดูกชิ้นนี้เป็นของพิธีคอด้วยซึ่งผมรู้ด้วยว่าอยู่ตรงไหนครับไม่ใช่ว่ารู้หรอกคือมันเป็นจุดอะพี่ขึ้นรูปให้ดูแล้วใช่ไหมว่าแบบของชิ้นนี้มันหาจากจุดไหนของพี่นะพี่หาตามนี้เลยแล้วแบบมันหาได้นะครับแต่ใช้เวลาหน่อยนะส่วนชิ้นนี้ก็เดี๋ยวจะลองไปหาที่ฟอร์สเคนนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าโอเคปะเราไปหาเลยดีกว่าครับน้องชายมาครับทุกคนเราถึงแล้วนะครับแต่ผมจะตกที่บ่อนี้นะผมบอกให้พี่ผมเนี่ยปรับเป็นออโรราแล้วนะครับมาดูกันดีกว่าว่าผมจะใช้เวลานานแค่ไหนนะครับในการหาแค่ชิ้นเดียวเนี่ยเอาไปเลยครับทุกคนเหมือนจะได้แล้วหรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยเอ้ยแต่ว่ามันมี2ชิ้นนะครับเราต้องจำชื่อดีๆนะทุกคนเอ้าได้แล้วจบแล้วครับผมอันนี้ครบแล้วนะทุกคนเฮ้ยแล้วได้2ชิ้นเลยอ่ะเนี่ยไอวิญญาณเราตกมาให้อีกตัวนึงนะฮะโอเคสวยเดี๋ยวเราไปที่เรือตรงกลางเลยดีกว่านะครับคลิปนี้ก็ขอคนละ1ไลค์นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้พี่เต้ซีเฮดเหมือนเดิมนะครับถ้าถึง100ไลค์เร็วๆเนี่ยพี่ก็จะลงคลิปไวๆนะครับขอแค่คนละ1ไลค์ก็พอนะเพราะช่วงนี้คนดูเยอะนะแต่คนกดไลค์น้อยมากๆครับอย่างน้อยเป็นกำลังใจพี่ด้วยการกดไลค์นะครับน้องชายและอีกอย่างนะครับตอนเนี้ยพี่ใกล้จะครบแล้วนะผมสำหรับ 70% ตรงนี้คือว่าถ้าผมครบ 70% เนี่ยผมจะสามารถทำดิสนีย์โรดได้นะครับแต่ว่าตอนนี้พี่ยังทำไม่ได้ไงถ้าทำได้พี่ก็จะแอคเท่เลยครับเพราะมันต้องใช้ 70% นะครับของทั้งหมดในปลาเกมนี้นะเราถึงจะสามารถซื้อมันได้นะทุกคนแต่ว่าพี่ยังไม่ให้ทำหรอกก็เล่นเรื่อยๆครับชิลๆไปเวลก็ใกล้จะ90แล้วนะครับใช่ครับทุกคนตอนนี้ร้านนีโม่ช็อปมีบริการรับฟาร์มเวลแบบฟิตแล้วนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะจ้างฟาร์มเวลต่างๆเนี่ยหรือว่าจ้างฟาร์มเบ็ดอะไรก็แล้วแต่ในเกมฟิตเนี่ยสามารถไปใช้บริการที่เว็บนีโม่ช็อปได้เลยนะครับพี่แปะลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้นะครับน้องชายเหมือนว่าเราจะได้แผนที่หรือว่าอะไรมานี่ครับเราได้มาด้วยผมก็เพิ่งสังเกตนะครับกดไปเลยลากนี่นะครับดูเหมือนว่าผมจะต้องไปเกาะใหม่นะครับเพื่อที่จะไปซื้อเบ็ดกระดูกครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองไปดูนะครับต้องดูจากจุดด้วยนะครับ x y z น่าจะใช่นะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะลองไปดูนะครับได้เวลาแงนแล้วครับน้องชายต้องดูครับว่าแบบมันคล้ายคลึงกับเกาะไหนนะแต่อันเนี้ยคล้ายๆกับเกาะไอ้นี่เลยนะครับเนี่ยคล้ายๆเกาะนี้มากเลยใช่ปะน่าจะเป็นเกาะนี้ป่ะแล้วก็ตรงไปได้เลยป่ะทุกคนครับเราจะเจอหรือเปล่าเนี่ยถ้าผมตรงมาอย่างงี้ผมมีคนจอดเรือตรงนี้ด้วยนะครับโอเคแล้วไงล่ะพี่ผมมารอเลยนะครับอันนี้พี่ผมเองครับทุกคนโอเคอันนี้คืออะไรครับเนี่ยคือเราต้องไขปริศนาตรงนี้ถูกไหมครับแต่ว่ามันคล้ายกับแผนที่มากเลยนะครับทุกคนปั๊บถูกปะเรียบร้อยถูกนะครับโอเคไปครับ let's go ลงไปได้เลยปะโอ้ยสั่นอีกแล้วการเปิดประตูของเกมนี้มันคือมันสั่นแล้วมันดังไว้ทุกคนจนกลายเป็นแบบพี่ชินแล้วตอนแรกก็ตกใจนะตอนนี้ชินแล้วนะครับนี่ใช่ไหมเบ็ดใหม่ครับเรียบร้อยมาเดี๋ยวผมจะลองใช้เบ็ดเนี้ยตกหาปลาในที่ใหม่นะครับมาดูกันดีกว่าซื้อเลยครับ 8,000 นี่ก็ความเร็ว 20% นะครับลัคกี้แค่25คอนโทร 0.05 โอ้แต่ว่าไอ้ค่าดิสแลนด์เนี่ย 20% ถือว่าเยอะนะครับทุกคนแล้วก็กิโล 25,000 นะครับซื้อเลยเรียบร้อยเดี๋ยวเราต้องไปหาออฟให้มันอีกนะทุกคนโหแต่เท่มากนะครับดูดิเท่นะดูดิโอ้โหเท่จัดโอเคครับมาเดี๋ยวเราจะลองกันนะครับในการใช้เบ็ดนี้ตกปลาในด่านที่ของเขาเลยนะครับด่านใหม่ที่ใหม่นะทุกคนมาดูกันดีกว่าว่าคอมโบผมจะหายหรือเปล่านะ269อ่ะไปผมว่าน่าจะช้าผมกดรัวๆเลยมาแล้วครับติดแล้วครับผมจะเป็นปลาอะไรครับหูแต่คือสั้นมากๆนะสำหรับหลอดสั้นจัดอย่างนี้เสียนะครับอุ้ยมาแล้วครับตัวใหม่ปะเนี่ยอะไรอ่ะครับแฮดด็อกเหรอเนี่ยแฮดด็อกเหรอดูก่อนนะครับปลาของโอเชียนอ้าวอันนี้คือทะเลโอเชียนเหรอครับเนี่ยทุกคนอันนี้คือทะเลเหรอครับหรือยังไงครับทุกคนจะลองเข้าเกาะใหม่นะครับอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกครับเนี่ยใช่ปะเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามีไหมครับตัวเอนำหน้าทำไมในนี้ผมถึงไม่มีวะทุกคนหรือว่ามันปลายังไม่มาครับหรือว่ามันคืออันนี้อันนี้คืออะไรอะแบกมาปะผมน่าจะยังไม่เคยไปเนี่ยคืออันนี้นี่คือมันยังตกไม่ได้เหรอครับน้องชายหรืออะไรคอมเมนต์บอกได้นะเดี๋ยวผมลองตกดูสัก 2-3 ตัวนะครับอยากลองเบ็ดใหม่ด้วยแหละอ่ะไปจริงๆมี2อย่างนะที่ผมอยากได้คือแฮสตี้กับดิซิเลนนะครับพี่มาแล้วครับรีเจนครับรีเจนจะไหวไหมเนี่ยผมว่าผมอาจจะแตกได้นะครับได้อยู่คนโทไหวอยู่อะ
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยครับผมเป็นอาหารให้เรากินคืนนี้ครับทุกคนสำหรับปลาอะไรเนี่ยน่าจะเป็นคราวบาสน่าจะเป็นโอเชียนป่ะครับดูก่อนนะนี่ไงโอเคก็คงประมาณนี้แหละอันนี้น่าจะยังไม่มีหรือเปล่าครับสำหรับที่ตกใหม่ทุกคนอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะใครรู้สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับน้องชายและอย่าลืมไปทำเบ็ดใหม่ด้วยนะครับโครงกระดูกนะครับสำหรับใครนะครับผมที่จะจ้างฟาร์มเวลตอนนี้ร้านนิโมช็อปมีบริการฟาร์มเวลแล้วนะครับผมใครที่สนใจก็พี่แปะลิงก์ไว้ใต้ล่างได้เลยนะครับน้องชาย